ข้าไปหาเพราะรอบที่แล้วมาก็ไม่ได้เข้ารอบนี้ก็เลยต้องไว้นะให้ต้องเข้าเออยังไงก็ต้องเข้าไปหาแกพวกมาแล้วรอบนี้เราก็ลงไปกันยันยันลาเวตงรอบหน้ารอบหน้าหาดใหญ่ปัตตานีเข้านราอยู่ไหนก็โลกจุด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 ขากลับกลับเดี๋ยวเอากลางวันนะไม่เอากลางคืนกันแล้วดูรีสอร์ทสวยโอ้ยดูรีสอร์ทใช่รีสอร์ทก็แก่เองแล้วกับสมุยมองเห็นแน่นเออเห็นเกาะสมุยเห็นเกาะสมุยโอ้วันนี้นั่งแล้วหลับแล้วหลับอีกสีวิวเลยอันนั้นก็คันที่สมุยก็มีรอบหน้าอีกอะรอบหน้าอีกอะขวางไว้อีกต้องมาต้องมาขวางไว้อีกรอบหน้าอีกอะขวางไว้ชอบใต้เลยเนี่ยนั่นเดี๋ยวผมมาใต้ดีกว่ารถไม่ติดหรือว่าไงไม่บรรยากาศสวยถนนถนนเนี่ยถ้าให้ระยะทางไปกลับเนี่ย 2,000 กิโลผมบอกให้เลยมีไม่ถึง10กิโลที่เป็นขรุขระตัดใจนะที่ผมขับรถมาเนี่ยโชคดีแล้วพี่มีไม่ถึง10กิโลที่แบบเป็นหลุมเป็นบ่อมันขึ้นดำถนนมาบ่งตรงๆเลยขึ้นไปถึงเส้นนักเกษตรนะครับเส้นนี้สองฝั่งเลยใช่พึ่งทำมาจะมีนิดหน่อยแค่ยะลาหน่อยเดียวหน่อยระเบิดนั่นแหละอุ้ยขึ้นไปเลยใครก็บอกดูไปเถอะไม่มีหรอกนะไม่มีใครดูแต่ข่าวนะไปดูตั้งดูข่าวต่อไปไม่ต้องลงมาเที่ยวไปเหนือเนี่ยไปแย่งกันเลยเชียงใหม่เองแม่ฮ่องกงแม่สอนไม่ดอยอย่าไปแย่งกันเลยเขาคงเอาข้อไปแย่งกันขึ้นนู่นฝั่งนี้กับนี้เนตรงเนตรงยะลานี่ไม่ต้องแย่งนี่เดี๋ยวเรามาโคตรสวยเนี่ยจริงของจริงเนี่ยไอ้ว่าน่ากลัวที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจะใครกล้ามาเราต้องไปอย่างสวยเดี๋ยวพาเที่ยวหน้าหนึ่งชุดหานมานะผมจัดไปพี่ไปถึงยะลานั่งกินกาแฟอยู่ยะลาใส่ชุดทหารเลยไม่มีบึ้มเหรอมีใครนั่งด้วยผมว่าไม่อยู่เลยหรอกไม่มีไม่มีหรอกคนที่โน่นน่ารักจะตายนะไม่เห็นรถขี่รถท็อปปี้รถข้าวปกติแต่ปกติมันน่ากลัวไอ้ตรงด่านทหารเนี่ยที่มันทำให้น่ากลัวเรามองภาพรถไงภาพรถผมไม่ออกนะคือข่าวมันออกแต่รถใช่พอคนที่มันไม่เคยมาไม่เคยมาใช่ตอนที่ผมยังไม่ลงไปนะผมอยู่ที่ทำงานดูเลยครับอยากจะไปอยากจะมาราชการที่ปอทองก็ยิงไปออกไปซื้อผมเป็นคาราเป็นมะกรูดยิงออกไปซื้อตลาดตายกับข้าวนะมันต้องมีทหารหรือคุ้มไปแล้วเราก็นึกภาพถึงพวกหนังสงครามอเมริกาใช่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 เป็นแบบนั้นหรอคือเราไม่เห็นภาพเยอะนะเยอะนะขนาดนั้นเลยหรอวะไปแบบเหมือนแบบเราใส่ชุดทางไปตลาดต้องมีแบบทหารอทหารหมอมาคุยกันเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะไหนพอเรามาทำรถได้รอบสองรอบรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วผมลงมาแค่หาดใหญ่มีลูกค้าที่ยะลาผมบอกผมลงไม่ลงลูกค้าต้องขี่จากยะลาที่มาผมที่หาดใหญ่ใช่ผมก็ถามว่าผมไม่ได้ไปเหรอไปเหรอถามมารอบนี้ไปเลยไปรอบที่แล้วเมียไม่ให้ไปไม่เอาดิรอบนี้นั่งอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปไปเลยปัตตานีปัตตานีนรกยะลาไปนันเบตงเนี่ยไปโอ้สวยจริงไม่มีเลยวิวสวยสวยมากครับจะมีแค่ด่านอาหารมีก่อนเข้ายะลาเนี่ยดูแบบก่อนเนี่ยไปยองครับจะไปไหนเนี่ยจะไปเที่ยวไปตรงพี่ไม่กลัวเหรอโอ้โหไม่เที่ยวเลยกูจะไปเที่ยวมึงแบบนี้กระตุ้นกระตุ้นต่ำนิดนึงพลังฟิวมาฟิวแบบไหนแน่แน่แน่จะไปที่ไหนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ผมไม่สนผมจะไปเที่ยวโชคดีครับพี่โชคดีมันควรจะโชคดีตั้งนานแล้วเลยคือถ้าจะไม่คุยด้วยพวกนั้นดีกว่าแล้วมึงยิ่งบอกมึงระวังทำไมวะดีแต่พอเข้าไปเขาคุ้นไปไม่เลยเลยมันจะน่ากลัวเฉพาะตรงด่านเนี่ยตรงที่มันมีด่านมันบรรยากาศมันเลยดูน่ากลัวแต่พอพ้นด่านไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมาเที่ยวเลยเที่ยวผมไม่ต้องแย่งกันด้วยใช่ไม่มีใครเที่ยว
โอ้ทะเลหมอกไอ้เจ้าเวงเนี่ยโอ้ยโหเพราะว่าเขาคอเด็ดๆเนี่ยผมว่าทะเลหมอกนี่เด็ดกว่าโอ้โหโซเต็มเด็ดกว่าก็มีให้ดูทั้งปีใช่ๆเขาคอไม่มีทั้งปีใช่ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวไม่ได้ดูหรอกเนี่ยอันนี้มันป่าเยอะธรรมชาติมันเยอะเนี่ยมันป่าป่ามันแน่นมันเหมือนมันป่ามันสูงขึ้นครับไอ้น้ำไอ้เย็นมันก็ทุกวันนี่แต่ป่าที่ฝั่งนู้นฝั่งทางเหนือทางนู้นน่ะมันป่าไม่มีมันมีแต่ภูเขาหัวร้อนบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่มีไอ้นานาหรือเรื่องแบบโอ้นี่ต้องพาเลยอากาศดีที่สุดในประเทศไทยกี่ลูกเนี่ยกี่ลูกนี่อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยจบยังไม่กินสายทีมไม่พัดพัดนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยจบจบเขาจะกินเครื่องมือเนี่ยปิดจ๊อบปิดจ๊อบกินข้าวยังไงไปแล้วด้วยปิดจ๊อบปิดจ๊อบน่ะโอ้โหมีแบ็คกราวด์เป็นซาวด้วยอ่ะโอ้รอบหน้าอีกหลายคันนะจ๊อบคันนี้เดี๋ยวเราไปประจวบกันต่อประจวบไปเที่ยวประจวบกันพรุ่งนี้ป่าละอูนี่หนุกจริงอ่ะชีวิตเป็นความสุขแล้วตัว